ช่วงนี้ฮะต้องบอกว่าตลาด APS-C ที่เขาจับคู่กับเลนส์ซูเปอร์เทเลเนี่ยมาแรงจริงๆนะตั้งแต่ Canon Nikon Sony นะไล่กันออกมาอย่างเต็มที่ฮะมาสู้กันอย่างเต็มที่แล้วก็ตลาดที่เป็น APS-C เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นตลาดของ Fuji Film ของเขาด้วยนะแล้วตอนนี้เนี่ยเลนส์ซูเปอร์เทเลฮะหรือว่าเลนส์ซูเปอร์เทเลที่เป็นซูมเนี่ยตอนนี้ Fuji มาแล้วครับผมอยู่ในมือผมแล้วฮะถือว่าตัวกำลังพอดีนะแล้วก็เป็นช่วงซูมที่ยอดฮิตฮะ150 600ฮะแต่ว่าผมขออนุญาตอ่านชื่อของเขาก่อนนะเนื่องจากชื่อเนี่ยยาวมากๆนะจะอ่านให้ฟังก่อนเลยฮะ Fujinon Lens Super EBC XF 150 ถึง 600 mm ฮะ 5.6 ถึง 8 นะคือ F ของเขาฮะแล้วก็มีตัวย่อต่างๆตามมาด้านหลังเนี่ยเยอะมากฮะตั้งแต่ R LMOISWR ฮะแล้วก็ยังมีวงเล็บว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของฟิลเตอร์เนี่ย82มิลนะโอ้โหต้องเรียกว่ายศเนี่ยยาวเหยียดเลยนะใครที่ไม่เคยใช้เลนส์ Fuji หรือเฮ้ย Fuji มีเลนส์ที่ชื่อยาวขนาดนี้เลยเหรอวันนี้เดี๋ยวผมไล่เรียงกันไปเลยดีกว่าว่าพื้นฐานของเลนส์ Fuji เนี่ยเขามีอะไรบ้างทำไมต้องชื่อยาวขนาดนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเจ้า150 600ตัวนี้ฮะผมขออธิบายในเรื่องราวของเลนส์ Fuji กันก่อนนะFuji Film ฮะหรือว่าเลนส์ Fujinon ที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาก่อนนะฮะถ้าสำหรับผมเนี่ยถ้าพูดถึงว่า Fujinon คืออะไรฮะ Fujinon เนี่ยผมคิดถึงเลนส์บอร์ดแคสต์ใหญ่ๆเลยนะเพราะว่าเลนส์บอร์ดแคสต์ Fujinon เนี่ยดังมากฮะตามเวลาที่เราไปดูบอลในสนามแล้วเราเห็นคนใช้เลนส์หรือว่ากล้องใหญ่ๆถ่ายเนี่ยส่วนใหญ่อะกล้องผมไม่เห็นนะว่าใช้แบรนด์อะไรแต่ว่าเลนส์เนี่ยจะเป็นเลนส์บอร์ดแคสต์ของ Fujinon นะหรืออย่างตระกูลที่ใช้ถ่ายซีนีม่าฮะถ่ายหนังต่างๆทั้งตระกูล MK หรือว่า Primista ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเลนส์ตัวหนึ่งของ Fujinon เนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านปลายๆถึง2ล้าน5แสนบาทอะไรแบบนี้เลยฮะก็คือคุณภาพเนี่ยสูงมากฮะไปเทียบกับพวกเลนส์ Angino เลนส์ Cook อะไรพวกนี้ฮะเลนส์ Arri อะไรพวกนี้เนี่ยเรียกว่าสู้กันได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าเทคโนโลยีการผลิตเลนส์ของ Fujinon นะไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะแล้วพอเขาโดดลงมาทำตลาดกล้องดิจิตอลด้านล่างแบบนี้แน่นอนว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็เอามาใส่ด้วยฮะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยอย่าง H2S หรือว่าเลนส์150 600ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นซีเรียสโฟโต้แล้วฮะที่ Fuji เนี่ยโดดลงมาจับกลุ่มแล้วฮะแล้วก็ทำโปรดักต์ของตัวเองเนี่ยให้ซีเรียสมากขึ้นคุณภาพสูงขึ้นราคาสูงขึ้นตามไปด้วยฮะเพราะฉะนั้นมาดูกันฮะว่ามีอะไรข้างในกันบ้างครับชื่อก็บอกอยู่แล้วฮะว่า Fujinon Lens Super EBC ฮะเริ่มที่ EBC กันก่อนเลยฮะว่ามันคืออะไร EBC เนี่ยคือ Electron Beam Coating ฮะเป็นชื่อโคตติ้งเฉพาะของ Fuji นะแล้วก็ใช้คำว่า Super EBC ฮะทั้งที่ EBC เนี่ยความจริงมีหลายเวอร์ชั่นมากฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาเคลมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น HT-EBC แล้วนะก็คือตัวล่าสุดที่สามารถที่จะทำให้ชั้นโคตติ้งเนี่ยหลายชั้นมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันคือแต่ละชั้นเนี่ยสามารถบางลงได้นะโดยการยิงอิเล็กตรอนลงไปฮะที่ชิ้นเลนแล้วก็สามารถทำเป็นโคตติ้งบางๆขึ้นมาแบบนี้ฮะรวมถึงช่วงของเขาฮะ150 600ฮะพอมาจับคู่กับเซนเซอร์ APS-C แล้วเนี่ยเท่ากับ219ถึง914มิลนะถือว่าคูณเข้าไปอีกนะแล้วก็ได้ความเทเลเข้าไปอีกนะใครที่ปกติเนี่ยใส่ฟูลเฟรมอาจจะได้ช่วง150 600เลยอาจจะไม่พออะไรแบบนี้ฮะ F ของเขาเนี่ยจะไหลนะจาก 5.6 ไป 8 ฮะตอนนี้ใช้600มิลเนี่ย F ที่กว้างที่สุดก็คือทำได้ที่ F8 นั่นเองนะแล้วก็มีส่วนของตัว R นะตัว R คือบอกว่ามีแหวนรูรับแสงอยู่บนตัวเลนส์นั่นเองฮะสามารถที่จะคอนโทรล F ผ่านตรงนี้หรือว่าจะไปคอนโทรลที่ตัวกล้องก็ได้นะแล้วก็มี LM ฮะคือ linear motor ฮะขับเคลื่อนชิ้นเลนส์เป็นแนวเส้นตรงแล้วนะก็ทำให้เงียบขึ้นเบาขึ้นอะไรแบบนี้ฮะ OIS คือกันสั่นของ Fuji นั่นเองฮะแล้วก็ WR ก็คือบอกว่ามี weather seal ต่างๆนะฮะสามารถการอุณหภูมิได้ถึงลบ10องศาอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็หน้าเลนส์ฟิลเตอร์เนี่ย82มิลนั่นเองครับทีนี้มาดูโครงสร้างของเลนส์ภายในกันบ้างฮะสำหรับ Fujinon XF 150 600ตัวนี้ฮะต้องบอกว่าใส่ชิ้นเลนส์ ED มาแบบเยอะมากๆฮะโดยที่เขาแบ่งเป็น Super ED เลนส์เนี่ย4ชิ้นนะแล้วก็มี ED ปกติเนี่ย3ชิ้นด้วยกันนะทำให้
ลุ่มที่เป็น ED เนี่ยมากถึง7ชิ้นนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชิ้นใหญ่ด้วยฮะชิ้นที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็กลางๆนะเป็นชิ้นใหญ่ที่เรียกว่าเฮ้ยทำเพื่อให้คุณภาพเนี่ยมันสูงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยมีเลนส์ที่ซีเรียสถึงขั้นใส่ ED มาถึง7ชิ้นแบบนี้ฮะนี่ก็ถือว่าฟูจิเนี่ยให้มาเยอะมากๆกับเลนส์ตัวนี้ครับผมทีนี้มาดูโครงสร้างโดยรวมของเขากันบ้างฮะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแมกนีเซียมอะลอยทั้งหมดเลยก็ว่าได้ฮะจะมีแค่ชิ้นแกนอันเดียวฮะที่เป็นอลูมิเนียมนะส่วนด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะที่ทำออกมาแบบแข็งแรงนะงานประกอบต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีกันเลยทีเดียวครับในส่วนของการกันสั่น OIS ของเขาฮะตัวนี้ให้มาถึง5สอบนะแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับกล้องได้ด้วยฮะฟูจิอธิบายอย่างนี้ฮะคือมันจะทำงานโคกันนะระหว่างกล้องกับเลนส์นะก็คือเฮ้ยแกนนี้มันเหมาะกับเลนส์ก็ไปทำงานที่เลนส์นะส่วนแกนไหนที่เลนส์เขาไม่สามารถทำได้หรือทำได้ดีน้อยกว่าก็จะไปทำที่กล้องช่วยกันนะโดยเฉพาะ H2S ตัวนี้ฮะก็ไป7สต็อปแล้วนะแล้วก็เลนส์เนี่ยก็ไป5สต็อปฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเอามาบวกกันหรือเปล่ากลายเป็น12สต็อปอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะเขาเลือกใช้ฮะว่าไหนดีกว่าก็ใช้อันนั้นครับผมส่วนไดอะแฟมของเขาฮะตัวนี้เนี่ยให้มาถึง9ใบด้วยกันฮะก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของเลนส์รุ่นใหม่นะทำให้แฉกของเขาเนี่ยสวยงามอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็โบเก้เนี่ยมีความกลมสวยงามด้านหลังครับผมรวมถึงชิ้นหน้าฮะก็มีฟลูออรีนโคตติ้งฮะเพื่อกันรอยกันหยดน้ำมาเกาะกันฝุ่นอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะป้องกันในจุดนี้ได้ฮะรวมถึงระยะโฟกัสใกล้สุดของเขาฮะอยู่ที่ 2.4 เมตรครับผมเรามาดูในส่วนของขนาดและน้ำหนักกันบ้างนะเมื่อเทียบกับตัว100 400นะที่เขาออกมาเป็นซูเปอร์เทเลก่อนหน้านี้นะก็ถือว่ายาวกว่าอยู่แล้วฮะประมาณ10เซนอะไรแบบนี้นะส่วนน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่ 1,605 กรัมนะก็มากกว่าตัวเดิมประมาณ 2-300 กรัมอะไรแบบนี้นะ100 400เนี่ยก็อยู่ที่1,375 กรัมฮะมากกว่าเดิมนิดเดียวแต่ว่าได้ช่วงมาเพิ่มค่อนข้างเยอะครับมาดูในส่วนของ MTF กราฟกันบ้างฮะตัวนี้เป็นเลนส์ซูมนะฟูจิเขาก็ให้มาถึง4กราฟอย่างนี้เลยฮะโดยที่ด้านบนเนี่ยเป็นช่วง wide ฮะก็คือหมายถึงช่วง150มิลของเขาฮะเรามาดูกันก่อนเลยฮะฟูจิเนี่ยผมให้สังเกตนิดนึงนะเขาเขียนว่าFrequency ฮะหรือว่าความถี่ที่เขาใช้ทดสอบเนี่ยอยู่ที่15ลายต่อมิลลิเมตรฮะแล้วก็ถ้าเป็นด้านขวาเนี่ยจะเป็น45ลายต่อมิลลิเมตรนะตรงนี้เป็นข้อสังเกตอย่างนึงฮะว่า MTF กราฟของแบรนด์อื่นๆนะไม่ว่าจะเป็น Canon Nikon Sony เนี่ยเขาจะใช้อยู่ที่10ลายต่อมิลลิเมตรแล้วก็30ลายต่อมิลลิเมตรฮะแต่ว่า Fuji เนี่ยใส่มาเป็น15กับ45ฮะหมายความว่าเขามั่นใจคุณภาพของเลนส์เขาค่อนข้างมากเลยทีเดียวฮะว่าเฮ้ยฉันเพิ่มลายเปอร์มิลเข้าไปนะแต่ MTF กราฟฉันก็ยังดีอยู่อะไรแบบนี้ฮะใกล้เคียงกับของคาวไซนั่นเองฮะโดยถ้าเรามาดูกราฟซ้ายบนนะเป็นช่วงที่ Y ฮะก็คือต้องบอกว่าโอ้โหทั้ง Sagittal แล้วก็ Meridional เนี่ยแทบจะอยู่ที่เลข1กันหมดเลยฮะในขณะที่ถ้าเป็น45ลายเปอร์มิลนะก็จะตกลงมาแต่ว่าถามว่าตกลงมาแล้วมันน่าเกลียดไหมมันน้อยไหมผมบอกเลยว่ามันไม่น้อยฮะอันนี้ขนาดเป็นช่วง Y นะ150ฮะพอไปพูดถึงช่วงเทเลนะฮะก็คือช่วง600มิลนะโอ้ทั้ง15แล้วก็45ลายเนี่ยถือว่าก็สูงกว่าตัว150อยู่แล้วฮะแล้วก็ถือว่าสูงมากนะในส่วนของการที่เป็นเลนส์ซูเปอร์เทเลฮะ MTF กราฟปกติก็สูงอยู่แล้วฮะแต่ตัวนี้ก็คือไม่ทำให้ผิดหวังนั่นเองครับจากที่ไปลองถ่ายนกมาดูฮะนกในเมืองก็จะถ่ายได้ประมาณนี้นะก็ถือว่ามันคมกว่าที่คิดไว้ฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเลนส์ซูมนะมันไม่ได้เป็นเลนส์ฟิกนะไม่ใช่600มิล400มิล800มิลอะไรแบบนี้ฮะมันเป็นเลนส์ซูมที่เป็นซูเปอร์เทเลเนี่ยเราก็คาดหวังน้อยกว่านี้ฮะแต่พอถ่ายออกมาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยดีเทลต่างๆฮะการเก็บขนนกอะไรพวกนี้ฮะมันทำได้ดีกว่าที่คิดนะในส่วนของรายละเอียดรวมถึงคอนทราสต์ก็ถือว่าทำได้ดีนะไม่น่าเกลียดเลยฮะแล้วก็สีสันต่างๆนะรวมถึงโบเก้ที่ละลายด้านหลังนะด้วยความที่มันเป็นซูเปอร์เทเลเนี่ย
โบเก้ต่างๆมันค่อนข้างละลายแบบที่เราต้องการอยู่แล้วฮะตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะถ้าใครจะไปส่องนู่นส่องนี่ฮะก็ถือว่าทำงานได้ไวฮะแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆให้มาเยอะพอสมควรเลยครับฟูจิฟิล์ม XF 150-600ฮะในเมื่อออกมาแบบนี้ฮะเป็นการประกาศแล้วว่าฟูจิเนี่ยกระโดดเข้ามาในกลุ่มที่เอาไว้ถ่ายนกฮะหรือว่าจะเป็นสายสปอร์ตเนี่ยโดยเฉพาะความไวเมื่อไปจับคู่กับ H2S แล้วเนี่ยเรียกว่าสุดๆนะตัวนี้ก็ถือว่าไม่แพ้ค่ายอื่นกันเลยทีเดียวฮะโดยเฉพาะถ้าเทียบกันที่เซ็นเซอร์ APS-C นะใครบอกว่าเซ็นเซอร์ APS-C เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ที่เล็กกว่าฟูลเฟรมแล้วก็มีแต่ข้อเสียฮะพอมันไปจับคู่กับซูเปอร์เทเลแบบนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าเอาตัวคูณไปทำให้เป็นประโยชน์นะเราก็จะได้เทเลที่มากขึ้นไปกว่านี้ฮะแล้วก็ตอนนี้ต้องเรียกว่าฟูจิเป็นที่น่าจับตามองในกลุ่มการถ่ายนกแล้วก็กีฬามากขึ้นอย่างที่เห็นเลนตัวนี้เลยครับแล้วถึงเวลาครับที่คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ